สวัสดีค่ะทุกคนออยออยเองนะคะคลิปวันนี้พิเศษมากๆค่ะทำตามรีเควสของทุกคนเลยนะคะก็วันนี้จะมาสไตลิ่งผมให้ดูนะคะแล้วก็จะมาบอกอุปกรณ์ที่ใช้ค่ะอุปกรณ์ที่ใช้อันแรกนะคะอันนี้ก็ใช้มานานมากๆเลยค่ะก็หาซื้อได้ตามร้านที่ขายอุปกรณ์ทำผมทั่วไปนะคะเป็นแบรนด์ที่ช่างผมส่วนใหญ่อะค่ะเขานิยมใช้มันก็จะมีปุ่มให้เลือกอะค่ะอยู่3ระดับนะคะร้อนตั้งแต่160ไปจนถึง220นะคะโดยส่วนตัวพี่ออยเองค่ะพี่ออยชอบใช้180ส่วนอันต่อมาที่เราต้องเตรียมก็คือผมเรานะคะพี่ออยก็จะเป็นคนที่สระผมตอนกลางคืนค่ะแล้วก็เป่าให้แห้งนะคะแล้วก็จะมาสไตลิ่งนะคะโดยการทำลอนในตอนช่วงเช้าเนาะอันนี้ก็จะเป็นสภาพผมปกติเลยค่ะลำดับต่อมานะคะที่เราก็จะต้องมีก็แน่นอนค่ะก็จะต้องเป็นแบบหวีเนาะแต่โดยส่วนตัวพี่ออยจะไม่ค่อยได้หวีผมนะคะตอนทำเคิร์ลเพราะว่ามันจะทำให้ลอนแตกนะจะเอาไว้ใช้สำหรับแบบแบ่งผมนะคะมากกว่าเนาะลำดับถัดมาค่ะเวลาที่เราทำผมนะคะจริงๆอะค่ะพี่ออยว่าทุกคนก็จะมีหนังยางมัดผมที่ทุกคนชอบเนาะที่เราเห็นกันบ่อยๆก็จะใช้อันนี้เพราะมันเล็กใช่ไหมคะแต่พี่ออยแนะนำว่าเวลาเราทำเคิร์ลอะค่ะไม่แนะนำให้ใช้หรือเวลาเราทำเคิร์ลเรียบร้อยแล้วก็ไม่แนะนำให้ใช้อันนี้เพราะว่าเวลาเราลูดออกอะค่ะลอนมันจะแตกมันจะไม่ค่อยอยู่ทรงค่ะก็แนะนำให้ใช้เป็นแบบนี้แทนเนาะอันนี้จะเป็นยี่ห้อสลิปนะคะอันนี้ก็คือเป็นยี่ห้อทั่วไปเลยเนาะหาซื้อได้ปกติลำดับถัดมานะคะจะเป็นตัว leave on นะคะหรือ conditioner ที่เราเอาไว้ใส่ก่อนที่เราจะเริ่ม curling ผมนะคะอันนี้ช่วงนี้ใช้อยู่ตอนนี้นะคะเพราะว่าใช้แชมพูแล้วก็ conditioner ของ Aveda นะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่น Aveda No Trip Pronish Leave In Conditioner นะคะสำหรับตัวนี้เนาะตัวนี้มันจะเป็นสเปรย์ค่ะทุกคนก็จะเป็นละอองประมาณนี้ประมาณนี้นะคะก็เป็นตัวที่ค่อนข้างเบานะคะแต่เวลาพี่ออยใช้อะพี่ออยจะไม่ได้สเปรย์ไปที่ผมเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเราสเปรย์ใส่มือแล้วเราก็ลูบจะดีกว่านะคะแต่วันนี้มีตัวไอเทมเด็ดมาแนะนำแล้วก็เป็นตัวที่ชอบมากนะคะก็คือยี่ห้อนี้ค่ะตัวไซนอสตัววันนี้ดียังไงนะคะบอกชื่อรุ่นก่อนนะคะจะเป็น Synos 10 in 1 Spray Intensive Hair Treatment นะคะมันช่วย10ประการเลยค่ะทุกคนแล้วก็พี่ออยอยากแนะนำให้ไปซื้อนะคะตัวนี้ดีมากๆค่ะเพราะปกติพี่ออยจะไม่ค่อยใช้พวกมูสหรือว่าอะไรที่มันหนักๆค่ะเพราะว่าเราเป็นคนผมเส้นใหญ่นะคะแล้วก็ลองเป็นคนที่สระผมวันเว้นวันไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแบบมันง่ายเนาะตัวนี้อันดับแรกเลยค่ะช่วยฟื้นฟูผมแห้งแล้วก็ผมเสียนะคะอันดับที่2ค่ะลดพวกไฟฟ้าสถิตเนาะเดี๋ยวพี่ออยจะลองใช้ให้ดูนะคะแล้วก็ผมที่ชีฟูนะ3นะคะโปรเทคความร้อนนะคะ4ค่ะเวลาที่เราทำผมตรงหรือเราทำผมเคิร์ล1ผมจะเงามากและ2นะคะผมเราเนี่ยจะสมูทมากเวลาที่เราแบบทำ curling หรือเราทำตรงนะคะลำดับถัดมาค่ะปกป้องรังสี UVA แล้วก็ UVB นะคะอันดับ6นะคะจับม้วนง่ายนะคะแล้วก็ลื่นนะคะมันเหมือนมันจะทำงานได้ดีกับพวกอะไรที่เป็นแบบว่าตัวใช้ความร้อนนะคะ7มันก็จะช่วยทำให้ผมของเราเนี่ยมันอยู่ทรงมากขึ้นลดอาการแตกปลายนะคะส่วนสุดท้ายค่ะมันจะทำให้ลุคเนี่ยมันดูธรรมชาติมากเลยนะคะก็เนื้อตัวนี้ค่ะมันจะไม่ได้ออกมาเป็นสเปรย์แบบนั้นมันจะออกมาเป็นเนื้อแบบนี้เนี่ยค่ะประมาณนี้พี่ออยก็จะใช้ประมาณ2ปั๊มเนาะจะใช้เยอะกว่านี้ก็ได้นะคะแต่ว่าพี่ออยไม่ค่อยจะได้ใส่มันเยอะก็ทาไปเลยนะคะรูดไปเลยจริงๆอะค่ะแนะนำตอนผมแห้งหมัดมาเนี่ยทุกคนดูดีไม่รู้พอรู้สึกไหมว่ามันก็เงาขึ้นนิดนึงค่ะยิ่งโดนความร้อนจะเงาขึ้นกว่านี้หอมมากแล้วหอมแบบหอมแพงอะค่ะกลิ่นแบบคล้ายๆแบบเคราสตาร์ดเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็แบ่งผมให้เรียบร้อยค่ะพอเราแบ่งผมได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาเริ่มทำโรลม้วนผมกันเลยนะคะก็เริ่มจากการแบ่งผมก่อนเลยก็เริ่มจากข้างหลังก่อนนะคะแล้วตรงนี้ค่ะมันเป็นรอยแสงก็ไม่เป็นไรค่ะก็เอาขึ้นไปเพราะว่าเราอะแบ่งผมไว้แล้วก็จะเริ่มสไตลิ่งเลยก็ปรับมันมาที่180องศาค่ะแล้วก็เริ่มม้วนได้เลยค่ะ
วิธีการนะคะหนีบตรง1ครั้งหนีบตรงครั้งที่2แล้วก็บิดค่ะตรงนี้มันจะมีที่จับเนาะทุกคนก็บิด2ครั้งแล้วก็ดึงเลยบิด1ครั้ง2ครั้งแล้วก็ดึงเลยค่ะค่อยๆดึงเนี่ยค่ะมันสมูทมากแล้วก็พี่อาจารย์มองเนี่ยใครชอบแน่นกว่านี้นะคะก็ดึงช้าหน่อยนะคะแล้วก็บีบให้มันแน่นหน่อยตอนนี้ความร้อนเครื่องก็น่าจะได้ที่แล้วนะคะก็ประมาณ2รอบก็จะโอเคจะเป็นประมาณนี้การหนีบตรงอะค่ะมันจะทำให้ผมเราเรียบขึ้นพอผมเราเรียบขึ้นไม่ชี้ฟูใช่ไหมคะเวลาเราหมุนนะคะหรือเวลาที่เราทำขั้นตอนเคิร์ลเนี่ยเราอะก็จะได้หลอดที่เรียบมากขึ้นนะคะเทคนิคถัดมานะคะตรงบริเวณที่ข้างหูหรือข้างแก้มที่เป็นช่อแรกค่ะมันจะคลายตัวไวที่สุดเพราะว่ามันมีโอกาสจะเจอเหงื่อได้มากนะคะเพราะฉะนั้นโซนนี้นะคะหรือช่อตรงนี้พี่ออยแนะนำว่าให้ทุกคนนะคะหมุนแน่นๆเลยแล้วก็หนีบแน่นๆด้วยค่อยๆหนีบตรงแน่นๆแล้วหมุนแน่นๆเลยค่ะแล้วดึงช้าๆพอระหว่างวันตรงนี้จะคลายก่อนเลยตอนนี้นะคะเราจะเห็นว่ามันมีปลายอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราเห็นแล้วเคล็ดลับของพี่ก็คือเก็บรายละเอียดเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราทำเสร็จแล้วเราค่อยมาเก็บเวลาเราจะไปหยิบจับอะค่ะมันอาจจะไปทำให้มันชนลอนอื่นแล้วมันแตกได้นะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่มูดแบบในร้านทำผมนะคะคือพี่ออยไม่ชอบใส่มูดเพราะว่ามันดูแข็งแล้วมันไม่เป็นธรรมชาติอย่างอันเนี้ยค่ะดึงออกมาเลยค่ะทุกคนเวลาดึงออกมาอย่างนี้เลยเราก็เก็บเลยถ้าเป็นปอยเล็กอย่างนี้เทคนิคของพี่ออยก็คือต้องม้วนหลายทบนิดนึงนะคะพี่ออยยังจะแบ่งตรงนี้อยู่เพราะว่าเราค่อนข้างให้ความใส่ใจกับผมที่มันอยู่ชั้นนอกนะคะหนาเกินไปมันจะไม่อยู่ทรงได้เดี๋ยวพี่ออยจะไปทำทั้งหมดให้ดูนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปวิธีการเพิ่มเติมนะคะคือพี่ออยจะไม่ได้ชอบให้มันแบบเรียบไปเลยเนาะก็ให้มันแบบฟูๆนิดนึงค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะคะว่าเทคนิคมีอะไรบ้างแล้วก็อะไรที่เป็นสิ่งสำคัญบ้างในการทำผมทรงนี้ค่ะก็เสร็จแล้วนะคะกับทรงผมทรงนี้ค่ะไม่รู้เรียกว่าทรงอะไรเนาะแต่เป็น curling style แบบของพี่ออยละกันนะคะขอมาสรุปสั้นๆ นะคะพี่ออยจะเป็นคนผมยาวนะคะแล้วก็จะเป็นคนผมเส้นใหญ่นะคะแต่พี่ออยว่าผมเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่ไม่ได้มีปัญหาการทำทรงนี้เลยนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ต่างๆนะคะรวมถึงอุปกรณ์พี่ออยให้ความสำคัญนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยคืออุปกรณ์อันนี้นะคะตัวที่หนีบผมพี่ออยจะไม่ได้ใช้ตัวที่มันแบบเป็นตัวโรเหมือนผมเพราะว่าอันนั้นสำหรับพี่ออยจะรู้สึกมันไม่ค่อยเป็นธรรมชาติมันจะกลมไปนะคะก็จะเน้นใช้อันนี้นะคะแล้วก็วิธีการใช้นะคะก็คือรีดตรง2ครั้งหลังจากนั้นบิดเคิร์ฟ2ครั้งแล้วก็รูดอีกทีนึงนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนครบนะคะทั้งผมที่เราแบ่งช่อไปเลยค่ะ2นะคะอุปกรณ์อันนี้นะคะมันจะมีทั้งหมดอ่ะ3ไซส์นะคะก็คือจะมีเล็กกว่านี้ไซส์นี้นะคะคือไซส์กลางแล้วก็ไซส์ใหญ่เลือกให้เข้ากับความยาวของผมตัวเองแล้วก็ลอนที่แบบที่ตัวเองชอบนะคะของพี่ออยจะใช้เป็นลอนกลางค่ะอันดับที่3นะคะระหว่างเวลาเราทำผมแนะนำให้ใช้ตัวมัดผมนะคะเครื่องมัดผมประมาณนี้นะคะไม่แนะนำให้ใช้แบบนี้เนาะมันจะทำให้ลอนเราแตกได้ค่ะ4นะคะเวลาทำเนี่ยค่ะตรงบริเวณที่ใกล้กับใบหน้าเรานะคะหรือที่เราอาจจะโดนเหงื่อได้หรือจุดไหนที่สัมผัสกับผิวเรานะคะให้เรารีบแน่นขึ้นกว่าช่ออื่นๆนะคะจะได้ทำให้ลอนของเราเวลามันทำออกมามันก็จะได้แน่นขึ้นนะคะแล้วก็จะได้ทำให้มันเข้ากับบริเวณอื่นๆของผมเราด้วยค่ะ
นะคะลำดับสุดท้ายนะคะก็คือผลิตภัณฑ์นะคะที่ใช้เนาะคู่ไปกับการทำผมทรงนี้นะคะคือต้องการความร้อนได้ดีนะคะแล้วก็จะต้องเป็นตัวที่ช่วยทำให้ผมเราเงานะคะเราปกป้องผมเสียได้ด้วยค่ะเธอก็แนะนำทั้ง2ตัวนะคะแต่ตัวที่ชอบที่สุดก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะชอบมาตลอดกาลนะคะตลอดระยะเวลาที่ทำผมทรงนี้มาน่าจะเป็น10ปีนะคะก็แนะนำสูตรนี้เลยนะคะไซนอส 10-in-1 Spray Intensive Care นะคะตัวอาวิด้าก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะหาซื้อง่ายนะคะตัวนี้ถ้าใครไม่รู้ว่าซื้อที่ไหนนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้นะคะคือมันมีของปลอมเยอะเหมือนกันนะคะแต่พี่ออยจะสั่งซื้อที่ร้านทำผมที่พี่ออยชอบไปทำนะคะก็คอมเมนต์มาใต้ description บอกได้นะคะแล้วก็ไม่ควรหวีผมบ่อยๆนะคะระหว่างที่เราทำ curl hair นะคะหรือจริงๆถ้าเราจะหนีบผมตรงเราก็ไม่ควรจะหวีผมบ่อยเพราะมันจะทำให้ผมมาเกิดไฟฟ้าสถิตได้นะคะแล้วมันก็จะแตกช่อออกไปกันได้นะคะก็หวังว่านะคะคลิปนี้นะคะจะจุใจนะคะและทุกคนจะแฮปปี้กับคลิปนี้เพราะว่ามีคนเรียกร้องมาเยอะมากนะคะทั้งใน YouTube นะคะแล้วก็ทั้งใน Instagram ของพี่ออยนะคะรวมถึงคนที่รู้จักเนาะก็อยากให้สอนทำผมทรงนี้มานะคะทุกคนคงจะเซอร์ไพรส์ว่าเออจริงๆมันใช้เครื่องหนีบผมเนาะก็ได้นะคะซึ่งจริงๆมันก็จะได้ลอนธรรมชาติแบบนี้นะคะอีกหนึ่งคำถามที่เจอบ่อยๆคือพี่ออยสระผมทุกวันไหมนะคะไม่ได้สระทุกวันค่ะ1ครั้งที่ทำเนี่ยอยู่ได้ประมาณ3วันสำหรับผมของพี่ฮอยนะคะแต่ใครที่บอกว่าหนังศีรษะมาแนะนำให้สครับหนังศีรษะบ่อยๆนะคะแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่เป็นแชมพูและคอนดิชเนอร์ให้เข้ากับสภาพผมของเราก็จะช่วยทำให้ผมของเราค่ะดูสุขภาพดีแล้วก็ไม่มันได้ค่ะและถ้าใครนะคะอยากรู้ว่าผลิตภัณฑ์อะไรนะคะที่เหมาะนะคะกับผมรวมถึงตัวไหนดีตัวไหนเด็ดนะคะสำหรับคนที่ชอบผมจะโดนความร้อนบ่อยๆหรือทำสีหรืออะไรเงี้ยบ่อยๆนะคะก็เนี่ยก็คอมเมนต์มาได้นะคะว่าอยากรู้เรื่องอะไรและถ้ามีโอกาสค่ะพี่อ้อยจะมาเปิดให้ดูว่าแฮร์แคร์แบบไหนนะคะที่ดีราคาเข้าถึงง่ายแล้วก็ใช้ดีมากๆคุ้มค่าคุ้มราคาค่ะยังไงนะคะก็ฝากกดไลค์นะคะกด subscribe นะคะช่องทิตาปฏิตาและถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ได้นะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เป็นกำลังใจให้กันบ๊ายบายค่ะ